สบายดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็อาจารย์แม่ป้านายนะเจ้าเป็นแม่ของหมอแก้มหอมนะเจ้าตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะเจ้าก็ฝากความกึดเติงหานะเจ้าพี่น้องทางศาลาบุญนะเจ้าหรือว่าพี่น้องทางสลับปีนะเจ้าสลับปีพี่น้องตั้งเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็พี่น้องทุกคนเลยนะเจ้าที่เป็นอยู่ใกล้ๆนะเจ้าก็นมัสการท่านครูบาน้อยตัวนะเจ้าก็ได้มีโอกาสในปีหน้าไม่ใช่ปีหน้านะเจ้าเลยเมษาไปแล้วคงจะได้คงจะได้ปิกจังใหม่นะเจ้ามาอยู่นี่ก็หลายปีแล้วนะเจ้ามาอยู่กับลูกได้หลายปีแล้วเจ้าก็คิดว่าก็ยังไม่ได้ปิกบ้าน 5-6 ปีแล้วนะเจ้าก็คือเติงหาเพื่อนๆนะเจ้าพี่น้องหลายคู่หลายคนเลยนะเจ้าคือเติงหาบ้านคือเติงหาหลายอย่างนะเจ้าแต่เกี่ยวกับไออโลคยาสาราบุญนี่อาจารย์แม่ก็ยังไม่ได้หันเตือนนะเจ้าเราก็จะสร้างพระนะเจ้าก็จะทำเกี่ยวกับนั่งสมาธิหรือว่าเกี่ยวกับทำบุญทำทานกันนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าได้ไปเป็นลูกบ้านใหม่นะเจ้าฝากความสวัสดีไปตังพ่อหลวงตอยนะเจ้าตังพ่อหลวงก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะเจ้าที่มาคือการช่วยเหลือนะเจ้าช่วยเหลือหมอแก้มหอมนะเจ้าหรือว่าคุณอ๋องนะเจ้าอันนี้ก็เป็นลูกของอาจารย์แม่ของอาจารย์พนายนะเจ้าก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวใหม่อยู่นะเจ้าไปอยู่ใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวตัวนะเจ้า มีอย่างจะคือเราได้ช่วยนะเจ้าเหลือกันเกี่ยวกับสังคมนะเจ้าเกี่ยวกับมีการมีงานอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านนะเจ้าถ้าพระเจ้าปิกไปแล้วนะเจ้าก็คงจะได้พบกันนะเจ้าได้ทำบุญร่วมกันนะเจ้าก็เวลาหมอกแก้มหอมนะเจ้าบ่าวออกไปเชียงใหม่นะเจ้าพระเจ้าก็ต้องอยู่ตรงนี้นะเจ้าดูแลเจ้าหน้าที่ต่างๆนะเจ้าก็ดูแลธุรกิจของเฮาตวยนะเจ้าก็ถ้าแก้มหอมอยู่นะเจ้าข้าเจ้าก็ไปได้นะเจ้าก็คงคิดว่าเว่ยๆนี่แหละเจ้าเว่ยๆนี่เนาะคงจะได้ไปปุ๊บกูแม่บ้านนะเจ้าหรือว่าพี่น้องที่อยู่แถวนั้นนะเจ้าอยู่แถวนั้นก็อันนี้เฮาก็มีบุญมีโครงการบุญเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าก็เฮาก็ขอบอกขอบใจนะเจ้าแม่อุ้ยพ่ออุ้ยต่างๆนะเจ้าหลายท่านเลยนะเจ้าอย่างแม่อุ้ยคนนึงนะเจ้าเพิ่นก็ขายตี้คือเฮาทุกนะเจ้าเพื่อที่ว่าจะคือเฮาได้เอามาทําศาลาบุญนี่แหละเจ้าเอามาเป็นที่นะเจ้าปฏิสถานเกี่ยวกับเป็นพระนะเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้ก็ข้าเจ้าก็มีความภูมิใจมากเลยนะเจ้าที่เราได้ทำแบบนี้นะเจ้าถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลเลยนะเจ้าก็คิดว่าครอบครัวนะเจ้าครอบครัวของข้าเจ้าเนี่ยกับแก้มหอมนะเจ้ากับบ่าวอ๋องเนี่ยกับคุณอ๋องเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งนะเจ้าหมู่เฮาเขาก็มันมีอย่างนะเจ้ามีอย่างก็ช่วยเหลือกันได้นะเจ้ามีอย่างก็พึ่งพาซึ่งกันและกันถือว่าเราเป็นครอบครัวนะเจ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะก็เจ้าอยู่ที่นี่ก็อยู่ก็หลายปีแล้วนะเจ้าอยู่หลายปีแล้วแต่ว่าก็อู้ภาษาลาวนะเจ้าถึงวันนะเจ้าก็จะเป็นลูกค้าเราเนี่ยก็เป็นคนลาวนักเลยนะเจ้าเป็นคนลาวนักเลยและก็คนเชียงใหม่ก็นักนะเจ้าคนเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ทางแคนาดานะเจ้าแล้วก็หลายรัฐเลยก็มาอยู่ที่นี่ก็โทรเข้ามาเจ้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยคนเนี่ยทุก
คนนะเจ้ารุ่นประตูแม่ตู้รุ่นแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยไปที่ไหนคนเดียวก็ไม่ได้นะเจ้าต้องรอลูกรอหลานหน้าอินดูนะเจ้าคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่นี่มีอย่างเดียวที่จะไปก็คือไปวัดนะเจ้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าอายุ55ขึ้นไปแล้วเนี่ยวัยทองเนี่ยป่วยกันหลายเลยนะเจ้าป่วยกันหนักเลยแหละเจ็บเป็นเย็นอุ่นนะเจ้าแล้วก็คนเฒ่าคนแก่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยเพิ่นก็มาเมินแล้วนะเจ้า30-40ปีละแล้วมาอยู่ที่นี่นะเจ้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้ไปไหนนะเจ้าลูกเต้าก็ต้องไปทำงานนะเจ้าคือสังคมบ้านอเมริกานี่กับบ้านเฮานี่มันคนละแบบเลยนะเจ้าบ่เหมือนกันเลยเพราะอย่างอันเนี่ยคนเฒ่าที่เพิ่นลูกจากเมืองลาวป้านะเจ้าหรือว่าเมืองไทยนะเจ้าพวกนี้เพิ่นฮ้องว่าผู้อพยพนะเจ้ามาเมินแล้วนะเจ้า30ปีนะแล้วก็มาอยู่นี่แล้วก็มีอย่างเดียวนะเจ้าคือไปวัดเนี่ยที่อเมริกานี่ไปวัดนี่เพิ่นจะใช้วันอาทิตย์นะเจ้าวันอาทิตย์เป็นวันพระนะเจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะเจ้าวันขึ้นแรมนี่โหนะเจ้าอยู่ที่นี่อ่ะเพราะอย่างอ่านก็ได้ไปวัดอย่างเดียวแล้วก็อยู่บ้านก็ดูทีวีสองอย่างเท่าอันเองนะเจ้าพวกประตูแม่ตู้ทั้งหลายเนี่ยป่วยกันนะเจ้าเจ็บกันป่วยกันนักนะเจ้าก็ได้ยุกได้ยาของแก้มหอมนี่แหละเจ้าเฮาก็เหมือนกับว่ามาช่วยนะเจ้ายุกยาอย่างของเฮาก็ที่อื่นขายแพงแต่เฮาเนี่ยขายตวยทําบุญตวยนะเจ้าอย่างพระเนี่ยพระส่งอาพาธนี่นะเจ้าที่อเมริกานี่ก็ร้ายเลยนะหนักเลยนะเจ้าโดยเฉพาะเป็นมะเร็งนะเจ้าเป็นมะเร็งนี่หนักเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะเจ้าแล้วก็เป็นโรคไตนะเจ้าเป็นโรคตับนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าช่องของเฮานี่นะเจ้าพุทธไอเดียเนี่ยแก้มหอมเนี่ยนะเจ้าหมอกแก้มหอมเนี่ยกับบ่าวหองเนี่ยกับคุณอ๋องนี่แหละเจ้าก็เฮารักษาฟรีนะเจ้าสำหรับตุ๊เจ้านะเจ้าตุ๊เจ้าตามวัดเยอะเลยนะเจ้าโดยเฉพาะตุ๊เจ้าลาวนะเจ้าคนลาวเนี่ยตุ๊เจ้าไทยเฮายังมีที่แบบว่าเพิ่นยังมีประเทศเฮายังที่แข่อยู่แต่ตุ๊เจ้าลาวนี่ต้องคือพอออกไม่ออกช่วยนะเจ้าแต่ว่าเฮานี่รักษานะเจ้ารักษาคือฟรีเลยนะเจ้าสำหรับตุ๊เจ้าถ้าตุ๊เจ้าตัวไหนป่วยนะเจ้ากระโทรเข้ามานะเจ้าแจ้งให้เฮาทราบยุกยานี่เฮาคือฟรีนะเจ้าถือว่าทําบุญนะเจ้าเฮาคือฟรีเลยเพราะอย่างอันก็ถือว่าได้ทําบุญใหญ่เหมือนกันนะเจ้าอยู่ที่นี่ได้ทําบุญใหญ่เยอะเลยเพราะปีหนึ่งเนี่ยวันเกิดของข้าเจ้าเนี่ยคือวันที่24กุมภาเนี่ยปีแรกนั่นนะเจ้าก็ไม่ได้นึกว่ามันจะทำสะพานบุญกันนะเจ้าแต่ว่าก็ทำปีแรกโอ้ยก็คนมาทำบุญตัวนักเลยนะเจ้าปีแรกนี่สะพานบุญไทยวัวควายได้38ตัวนะเจ้าถวายโลงศพนะเจ้าสืบเจตาหลวงนะเจ้าทำหลายอย่างเลยคืออันนี้เกี่ยวกับการบุญนะเจ้าการบุญการกุศลก็ข้าเจ้ากับลูกก็ได้อู้กันว่าคนเฮาเนี่ยนะตายไปก็ไม่ได้เอาอย่างไปเลยนะเจ้าเพราะอย่างอันเนี่ยเฮาสองคนไม่ลูกก็พออยู่พอกินเนี่ยเจ้ามาพออยู่พอกินนี่เท่านั้นเองนะเจ้าก็ไม่ใช่ว่ารวยเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่นะเจ้าก็เฮาก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวที่อเมริกานี่แหละเจ้าเพราะอย่างอันเฮาก็เลยบอกค่ะอู้กันสองคนแม่ลูกว่าเฮาทำบุญนะเจ้าช่วยเหลือคนอื่นแต่แล้วก็ลูกสาวแก้มหอมนี่ก็เรียนนะเจ้าเรียนจบปริญญาโทที่นี่อเมริกานะเจ้าได้ MBA แล้วได้เป็นหมอสมุนไพรเป็นคนเดียวของคนไทยของคนเอเชียเลยนะที่จบสมุนไพรปริญญาโทนะเจ้าของอเมริกาเนี่ยมีใบรับรองเป็นใบหมอเลยนะเจ้าถือว่าเป็นหมอสมุนไพรเลยแต่ว่าตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่นะเจ้าก็ได้เรียนปริญญาเอกต่อนะเจ้า
ต่เฮาก็ตั้งใจไว้ว่าเฮาจะเอามาช่วยนะเจ้าช่วยเหลือคนนะเจ้าอายุยาอย่างทุกชนิดที่เฮาขายเนี่ยเฮาเอาอย่างดีเลยนะเจ้าเอาอย่างดีเลยเพราะอย่างอันเนี่ยช่องของเฮาเนี่ยช่องของกู๊ดไอเดียเนี่ยจะมีคนซื้อยานักที่สุดเลยเจ้าตอนนี้เป็นป้นห้องว่าคัสเตอร์นะเจ้าหรือว่าเป็นขาประจํานะเจ้าเป็นขาประจําอย่างเงี้ยนะเจ้าป้นจะซื้อกับเฮาตลอดเนี่ยตอนนี้เกือบ 20,000 คนแล้วนะเจ้า 20,000 เอาบัจจัย 20,000 ออเดอร์นะเจ้า 20,000 ครอบครัวนะเจ้าแล้วก็ยุกยาต่างๆเนี่ยคนเอาไปกินแล้วหายนะเจ้าบางคนเป็นมะเร็งนี่ก็หายนะเจ้าบางคนเป็นโรคไอ้ป้นท้องโรคไตแต่ภาษาลาวป้นท้องว่าโรคบักไข่หลังนะเจ้าโรคบักไข่หลังนะเจ้าอันนี้ก็หายเหมือนกันที่เมืองลาวนะเจ้าที่เมืองลาวที่หลายรัฐเลยนะเจ้าบางทีเนี่ยไปโรงพยาบาลนี่ป้นมาหับแล้วนะเจ้าหมอตรงนี้ถ้าเขาถือว่าเขายาบ่ได้เนี่ยเขาส่งกลับเลยนะเจ้าเขาบอกให้ปิกบ้านบอกอู้ซื่อๆกับบ้านเฮาเปิ้นท้องว่าเออไปตายบ้านเนี่ยเนออันน่ะเจ้าก็ไปนะเจ้าก็จะมีที่มีพระแถมตนหนึ่งเป็นพระลาวเนี่ยเจ้าอยู่ซานฟรานซิสโกเนี่ยอันนี้เป็นมะเร็งนะเจ้าขั้นสุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าเปิ้นก็ดูนะเจ้าเปิ้นก็ดูช่องของกู๊ดไอเดียเฮาตลอดนะเจ้าคนที่อเมริกานี่คำว่าหมอแก้มหอมนี่จะดังมากนะเจ้าคนจะรู้จักมากเลยนะเจ้าแล้วเปิ้นก็โทรมาหาเฮาติดต่อมาคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นโทรมาบอกกันเล่าให้เฮาฟังว่าท่านพระอาจารย์ตอนนี้นะเจ้าเป็นมะเร็งนะเจ้าเป็นมะเร็งมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งตับอะไรอย่างเนี้ยอาจารย์ก็จำไม่ได้นะเจ้าแต่ว่าตอนนี้หมอเปิ้นบอกเอาแล้วเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เปิ้นก็โทรมาหาเฮานะเจ้าก็พระอาจารย์ทุกเจ้าเนี่ยเปิ้นก็อู้คือฟังเลยว่าเปิ้นเป็นอะอย่างต่างๆแกหมอก็จดไว้จดไว้แล้วเฮาสั่งยาเฮาส่งยาไปให้เปิ้นกินนะเจ้าแต่จริงๆแล้วโรงพยาบาลเปิ้นบอกว่าอยู่ได้แค่4เดือนเท่านั้นเองจะอยู่ได้แค่4เดือนเท่านั้นนะเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่เลยตอนนี้ได้2ปีแล้วนะเจ้าท่านก็ยังมรณะเลยแต่ว่าเฮาก็เอายาไปส่งไปให้เปิ้นกินตลอดเลยนะเจ้าตอนนี้เปิ้นดีขึ้นเรื่อยๆจากน้ำหนักเหลือ30กว่ากิโลเดี๋ยวนี้เปิ้นกินข้าวได้เปิ้นเดินได้เปิ้นมีความสุขแล้วก็เฮาก็ยังเอายาไปถวายเปิ้นอยู่นะเจ้าก็ตอนนี้ก็ถือว่าเฮาได้ทําบุญเลยนะเจ้าอันนี้ก็ข้าเจ้าก็ดีใจมากเลยถือว่าเฮาได้ทําบุญได้ทํากุศลนะเจ้าก็ช่วยเหลือนะเจ้าช่วยเหลือคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บคือที่นี่แหละเจ้าที่นี่ไปหาหมอทําหมอก็ยากนะเจ้าไปหาหมอทําหมอก็ยากข้าเจ้าก็เหมือนกันนะเจ้าในปี2ปีมาละนะเจ้า2ปีมาละอันนี้ป้นท้องก็วัยทองนะเจ้าเป็นโรควัยทองแล้วก็กินฮอร์โมนมาเนี่ยเกือบ3ปีแล้วนะเจ้าเมื่อก่อนป่วยตลอดเลยแล้วก็หมอไปหาหมอนะเจ้าหมอก็เลยเพื่อนเป็นพยาบาลอยู่แม่และเด็กนะเจ้าแล้วก็เลยหมอป้นก็เลยจัด มาจัดฮอร์โมนให้กินนะเจ้าถ้าบ่กินนี่บ่ได้นะเจ้าป่วยมากเลยก่อนที่จะมาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนนะเจ้าเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนเลยปวดป่วยตลอดเลยนะเจ้าก็เกี่ยวกับฮอร์โมนนี่แหละเจ้าฮอร์โมนเฮาหมดเพิ่นก็เลยจัดฮอร์โมนให้เฮาก็เลยหายก็เลยบ่เป็นอย่างนะเจ้าแต่ว่ามาที่นี่ในปีหลายปีเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่ากินมาได้15-16ปีละก็มาไปเช็คร่างกายนะเจ้าร่างกายก็ดีนะเจ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างสักอย่างเลยมีอย่างเดียวก็คือเป็นโรคก็เลยไปเล่าให้คุณหมอเพิ่นฟังว่าเนี่ยลูกแม่กินฮอร์โมนเนี่ยก็เอาไปให้เพิ่นดูเป็นคุณหมอไทยนี่แหละเจ้าเป็นคุณหมอเก่งมากเลยนะเจ้าแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าแม่ก็มีอายุแล้วนะเจ้าแม่อายุมากแล้วแล้วก็ผมว่าแม่น่าจะหยุดนะฮอร์โมนเนี่ยเพราะว่า
จริงอยู่มันไม่เป็นไรแต่ว่ามันไปตกค้างที่ตับนะเจ้าเพิ่นว่าไปตกค้างที่ตับแต่ว่าอาจารย์ข้าเจ้าก็เลยคิดว่าเอออย่างอันก็ลองหยุดดูนะเจ้าลองหยุดดูนะเจ้าก็เลยหยุดนะเจ้าหยุดแล้วแต่ว่าก็หยุดปุ๊บเนี่ยมันฮ้อนเจ้ามันเป็นโรคเหมือนกับว่าโรคคือว่าเฮาอายุ60ปลายแล้วนะเจ้า60ปลายเนี่ยน้ำมันไขข้อมันก็แห้งนะเจ้าอู้ถึงว่านะเจ้าแล้วก็ฮอร์โมนก็หมดตัวนะเจ้าแล้วมันบวมเจ้ามันบวมมือนี่บวมมอดเลยจ้ะเจ้าปีแรกเนี่ยเฮาหยุดฮอร์โมนเฮาหยุดอะไรอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเปิ้นฮ้องว่ากระดูกไขข้อคุณหมอเปิ้นก็บอกเหมือนกันว่าแม่ถ้าแม่หยุดตัวนี้นะเจ้ากระดูกไขข้อแม่จะแห้งนะเจ้าแล้วแม่จะปวดหน่อยนะเรื่องกระดูกไขข้อนะเจ้าต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์หนักๆหน่อยเปิ้นก็ว่าอันนะเจ้าแต่อาจารย์ก็ข้าเจ้าก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะแต่ว่ามือบวมเจ้าตามข้อนี่บวมหมดเลยนะเจ้ามือนี่คดเลยนะเจ้ามือเนี่ยคดปูดออกนี่แล้วมือนี่จะกำมาได้เลยนะเจ้ากำมาจากตี้กับใดมันจะบวมหมดเลยนะเจ้าบวมปวดนะเจ้ามันปวดนะเจ้าตามข้อเนี่ยปวดมากๆเลยปวดทุกข้อหัวเข่านี่ปวดไหล่นี่นะปวดนะเจ้ามันจะปวดหมดเลยนะเจ้าปวดปวดทั้งตัวเลยนะเจ้าปวดแล้วก็ที่หัวเข่านะเจ้าปวดมากๆเลยปวดมากๆที่หัวเข่านี่มันปวดแล้วมันคบเจ้ามันคบวบวบวบนอนไม่ได้เลยเจ้านอนไม่ได้เลยโอ้ยก็ไปบอกแก้มหอมแก้มหอมโอ้ยแม่ปวดหัวเข่าปวดแตะปวดว่าแล้วก็แก้มหอมบ่เคยกินยาแก้ปวดนะเจ้าคือข้าเจ้าอยู่ที่นี่ข้าเจ้าบอกค่อยได้กินยาแก้ปวดจะมากินเลยเพราะว่าลูกเป็นหมออยู่แล้วบอกว่ายาแก้ปวดเนี่ยถ้าเอากินนักนะเจ้ายาหมอยาสมัยใหม่เนี่ยถ้ากินนักนะเจ้ามันจะ1จะทำให้เอากระดูกพลอย2จะทำให้โรคตับนะเจ้ามันเป็นตกค้างที่โรคตับมันที่ตับนะเจ้าก็เลยบอกให้ลูกลูกก็เลยบอกว่าเออก็เลยศึกษาค้นคว้าเลยคราวนี้ก็ค้นคว้าเลยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยนะเจ้าค้นคว้าใหญ่เลยแล้วก็ได้ยาดำเองนะเจ้าได้ยาดำเนี่ยขึ้นมานะเจ้าได้ยาดำขึ้นมาได้ยาดำเปิ้นฮ้องว่าอันนี้เปิ้นฮ้องว่ายาดำไข่ข้อนะอันนี้เปิ้นฮ้องยาดำไข่ข้อนะเจ้าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะเจ้าแต่ว่ากินถ้าคนกินแล้วนะเจ้ามันจะไปอยู่ที่กระดูกอยู่ที่ไข่ข้อเฮามันจะทำเพิ่มให้เฮามีไข่ข้อขึ้นนะเจ้าก็ข้าเจ้าก็กินเข้าไปนะเจ้ากินเข้าไปสักแก้มหอมก็ค้นคว้ามาปุ๊บเนี่ยคือข้าเจ้ากินก่อนนะเจ้าแม่กินก่อนเพราะว่านี่เอามาเนี่ยค้นคว้ามาเนี่ยเพราะว่าแม่เจ็บแม่เจ็บไขข้อแม่เจ็บกระดูกแล้วก็อีกอย่างนึงแก้มหอมรู้ว่าพ่อเฮียนมาเพราะว่าวัยอย่างแม่64-65เนี่ยก็มันจะเป็นเกี่ยวกับไขข้อแล้วนะเจ้าก็แก้มหอมก็เลยไข่คว้ามาแล้วก็เอามือข้าเจ้ากินนะเจ้าข้าเจ้าก็กินเข้าไปได้ประมาณเจ้ามากินเลยนะคือกินก่อนอาหารนะเจ้าตื่นขึ้นมากินเลยนะเจ้าได้สัก7วันนะเจ้าได้7วันเท่านั้นเองนะเจ้าปวดหายนะเจ้ากระดูกข้อเนี่ยตามข้อต่างๆเนี่ยมันหายปวดนะเจ้าถ้า7วันนี่จะแค่หายปวดนะแต่รักษานะจะต้องกินต่อเนื่องนะเจ้าต้องกินต่อเนื่องนะเจ้าแล้วบัดเดียวนี้นะเจ้าปวดนี่มันมีแล้วนะเจ้าปวดก็บ่มีไอ้ตรงที่มันบวมๆอันนี้ก็หายหมดแล้วนะเจ้าบัดเดียวนี้หายหมดละไอ้ที่มันโคตรมันเลี้ยวนี่ก็หายหมดแล้วนะเจ้าบัดเดียวนี้ซื่อแล้วนะเจ้ามือเนี่ยมือนี่ซื่อหมดแล้วนะเจ้าเมื่อก่อนมันจะบวมหมดเลยนะเจ้าเนี่ยบวมหมดเลยนะเจ้าบวมหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเฮาฮู้ว่าเฮาเอามากินแล้วเฮาหายนะเจ้ามันดีมากๆเฮาก็เลยยิงโฆษณาเลยนะเจ้าเอาคือคนที่อยู่ใกล้ชิดของเฮาเนี่ยได้กินได้อันนั้นนะเจ้าแล้วเพิ่นก็ออเดอร์ไปกินกินบางคนนะ2วันนี่ก็หายแล้วนะเจ้าเพราะว่าอันเนี้ยมันไปทําคือมันพุ่งไปตังไข่ข้อเฮาเลยนะเจ้ามันไปอยู่ที่มันเป็นเพิ่นฮ้องว่าน้ํามันไข่ข้อไงล่ะมันก็เหมือนรถนี่ล่ะเจ้ารถเนี่ย
เวลามันมามีน้ำมันหล่อลื่นมันมามีอย่างมันก็ดังโป๊กโป๊กกักกักอย่างนี้นะเจ้ามันก็เลยรถก็บ่มีคุณภาพรถมันก็ไปไม่ได้นะเจ้าก็เลยต้องอันเนี้ยมันไปซ่อมแซมตรงนั้นนะเจ้าไปซ่อมแซมตรงนั้นเลยนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยเฮาโฆษณาเฮาก็ขายทางจอทีวีนะเจ้าขวดเนี้ยเปิ้นจะขายนี่เจ้าขวดเดียวเนี่ยมี60เม็ดนะเจ้ามีแค่60เม็ดเท่านั้นเองแต่เม็ดมันใหญ่นะร้อยสาวนะเจ้าขวดเนี่ยร้อยสาวนะเจ้าพ่ออย่างอั้นคนก็ซื้อไปกินนะเจ้าทุกคนเลยกินหายหายกันเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาออกประมาณสัก 20,000 ขวดถึงจะได้ละเจ้าประเดี๋ยวนี้ของเขาดังที่สุดเลยในอเมริกาเขาหรือแคนาดาเนี่ยนะเจ้าพี่น้องเนี่ยทุกวันนี้นะเจ้าก็ขายน้ำมันดำเนี่ยดีที่สุดอันดับหนึ่งแล้วนะเจ้าตอนเนี้ยขวด100ซาวนะเจ้าถ้าท่านซื้อที่อเมริกาเนี่ยขวดหนึ่งจะ100ซาวพอดีก็ทุกคนนะเจ้าหายโทรเข้ามาบอกนะเจ้าทำคลิปพูดที่กินแล้วหายนะเจ้าบางคนก็บอกต่อกันไปต่อกันไปนะเจ้าทุกคนหายทุกคนเลยหายเพราะว่าน้ำมันนะเจ้าน้ำมันมันไปเข้าไก่ข้อแต่เราต้องกินสม่ำเสมออันนี้ที่แก้มหอมเอาไปเนี่ยเจ้าเราเอาไปทำบุญเนี่ยตะคืนกระอุกกับแก้มหอมแก้มหอมบอกว่าเราจะฮื้อท่านได้ลองกินดูนะเจ้าเอาไปทำบุญนะเจ้าฮื้อกินนะเจ้าท่านต้องกินติดต่อกันเจ้าขึ้นมากินเลยนะเจ้าคนที่เป็นมันหนักเนี่ยเจ้านอกจากโรคเกาต์จริงๆนะโรคเกาต์นี่เราเป็นมาหลายปีแล้วนะเจ้าอาการที่เราเป็นหลายปีแล้วเนี่ย7วันนี่คงจะมาหายนะเจ้าคงจะดีขึ้นคงจะโล่งปวดนี่อาจจะดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็บางคนนี่ถ้าเป็นเกี่ยวกับไข้ข้อเฉยๆ7วันหูแล้วเจ้า7วันนี่จะหูละนะเจ้าก็เนื่องในวันที่14นี่นะเจ้าวันที่14เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์เนาะเป็นวันวาเลนไทน์นะเจ้าแก้มหอมก็เลยจะเอาไปฮื้อพี่น้องเฮาต่างเชียงใหม่นะเจ้าพวกแม่หมู่แม่ทั้งหลายแม่ป้าแม่อุ้ยนะเจ้าคุณเฒ่าคนแก่เนี่ยที่เจ็บกระดูกกาไปเช็คร่างกายกันนะเจ้าที่ส่วนอโลพยาของเฮาเนี่ยเจ้าก็ไปกันก็ลองกินดูนะเจ้าต้องลองกินดูเนาะก็แต่ที่อเมริกาเนี่ยเปิ้นหายกันเยอะนะเจ้าเยอะมากๆเลยตอนนี้เฮาก็ยังขายอยู่นะเจ้าขายดีมากๆเลยทุกวันนะเจ้าออกเยอะนะเจ้าออกทุกวันเลยยาดำเนี่ยเปิ้นห้องว่าน้ำมันดำไข่ข้อนะเจ้าก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับพี่น้องเฮานะเจ้าก็ลองเอาไปกินแต่กินคือมันเม็ดมันจะใหญ่นะเจ้าแต่ก็กินง่ายนะเจ้ากินง่ายเจ้ามากินเลย2เม็ดกินกับน้ำอุ่นนะก็กินกับน้ำอุ่นนะเจ้าท่านจะได้หายนะเจ้ากระดูกไขข้อต่อไปก็อยากจะได้ก็คือติดต่อกับแก้มหอมนั่นแหละหมอแก้มหอมนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็จะอยู่จังใหม่อยู่ลองกินดูนะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นมันเป็นยาเหมือนกับยาเทวดาเลยนะคนพี่น้องคนลาวเนี่ยนะโทรเข้ามานะเจ้าบอกว่าโอ้ยยาเทวดาแต่แต่เลยคนบ้านกินแล้วมันหายนะเจ้าเฮาก็ดีใจนะเจ้าก็ได้เอาไปทำบุญพ่องนะเจ้าเอาไปทำบุญเอาไปส่งอย่างตุ๊เจ้าเนี่ยบางทีเพิ่นนั่งสมาธิกันนะเจ้าเพิ่นนั่งวิปัสสนาอย่างเพิ่นก็เจ็บของเฮาอย่างกันเฮาก็เอาไปทำบุญเหมือนกันนะเจ้าที่นี่เอาไปทำบุญนะเจ้าถือว่าทำบุญทำกุศลนะเจ้าก็เป็นห่วงคนบ้านเฮาเหมือนกันนะเจ้าก็ถ้าใครอยากได้หรืออยากก็ถามหมอแก้มหอมกระเบาอ่องนั่นแหละเจ้าติดต่อไปเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาขายยานะอันนี้เฮาเอาไปฮื้อท่านกินก็เพื่อที่ว่าเอาเป็นบุญเป็นกุศลนำกันช่วยกันนะเจ้าช่วยกันเนาะอาจารย์แม่อยู่ตรงนี้ก็สบายดีเจ้าก็ขึ้นฮอดคือเติงหาอยู่นะเจ้าเพื่อนฝูงหลายคนเลยนะเจ้ามาก็ไม่ได้ปิกบ้านเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วยังไม่ได้ปิกเลยนะเจ้าก็รอนะเจ้ารอเกี่ยวกับบัตรประชาชนเปิ้นในนะเจ้าเฮาที่นี่มันยากนะเจ้าเฮาก็ต้องรอก่อนนะเจ้าตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดละได้แล้วนะเจ้าก็คงจะรอ
หมอแก้มหอมปิกเท่านั้นเองนะเจ้าหมอแก้มหอมปิกมาพระเจ้าก็จะปิกนะเจ้าก็จะปิกก็คงจะได้มาพบเพื่อนฝูงพี่น้องเฮานะเจ้าก็ได้กลุ่มแม่บ้านนะเจ้ากลุ่มแม่บ้านแถวแถวอโลคยานั่นนะเจ้าแถวนั้นเพิ่นฮ้องว่าสระปีเนาะอาจารย์ก็ยังมีแต่แก้มหอมก็ส่งคลิปมาให้ดูส่งรายการอะไรอย่างต่างๆมาให้ดูนะเจ้าแต่ว่าก็ยังเห็นในคลิปเท่านั้นเองนะเจ้าก็อันนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะเจ้าคิดว่าเราเป็นญาติกันนะเจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันนะเจ้าก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเจ้าต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะเจ้าเพราะว่าท่านผู้การรองผู้การนะเจ้าตำรวจนะเจ้าคือพ่อแก้มหอมนี่ก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะเจ้าแต่พอดีเพิ่นเสียนะเจ้าเพิ่นเสียก็เลยมาอยู่กับลูกนะเจ้ามีลูกคนเดียวนะเจ้ามีลูกคนเดียวเท่านั้นเองนะเจ้าก็ตอนนี้ก็มีหลาน2คนนะเจ้าหลานบ่าวคนหนึ่งนะเจ้าหลานสาวคนหนึ่งนะเจ้ามีอยู่หลานอยู่2คนนะเจ้าก็ถือว่าพระเจ้าเป็นเหมือนกับว่าครอบครัวของพี่น้องทางสารปีนะเจ้าก็ว่าทางป่าเป้านะเจ้าทางพี่น้องป่าเป้าพี่น้องสารปีนะเจ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนาะแถวช้างคานช้างม่อยนะเจ้าเชียงใหม่ทั้งหมดนี่แหละเจ้าเชียงใหม่ทั้งหมดนี่ก็จะรู้จักหมดนะเจ้ารู้จักอโลคยาของเฮาเพราะว่าเฮาโฆษณาตัวแล้วก็เอาป้ายตีเข้าไปนะเจ้าเห็นนะเจ้าก็ไปง่ายนะเจ้าไปง่ายก็มีบุญมีอย่างเฮาก็คงจะไปทำอย่างนี้แหละจริงๆแล้วทำสะพานบุญนี่ก็เป็นปีที่5แล้วนะเนี่ยทุกปีเฮาก็ทำตามวัดนะเจ้าต่อไปก็คงจะทำที่สะพานบุญของเฮาเลยนะเจ้าไปถ่ายชีวิตวัวควายแล้วก็แจกคือพี่น้องที่ยากจนนะเจ้าอันนี้ก็ต้องถามรายละเอียดกับแก้มหอมนะเจ้าเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ปีกเมินแล้วนะเจ้าก็ถือว่าศาลาบุญของเฮานี่ถือว่าได้เป็นที่ที่ไปนั่งวิปัสสนาได้ไปไหว้พระนะเจ้าพระแก้ว3ฤดูเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะเจ้าก็เฮาจะสร้างพระทั้ง3องค์นะเจ้าอยู่ที่ในอโลคยาเฮาเนี่ยเขาถือว่าเป็นที่ที่เป็นที่เกี่ยวกับว่าไปนั่งวิปัสสนากาไปทำบุญกานะเจ้าใครที่อยากจะทำบุญทำทานคือว่าที่ฮั่นเนี่ยเจ้ามันปล่อยนกได้ปล่อยปลาได้ปล่อยเต่าได้วันเกิดกาอย่างกาต่างๆนะเจ้าก็เฮาสามารถทำในที่อโลคยาเฮาได้เลยนะเจ้าพอดีแก้มหอมไปก็จะได้ช่วยเหลือคนเจ้าบ้านแถวนั้นตัวเฮามีอันอย่างดีๆเฮาก็มาอู้กันเนาะก็มันมีป้นหลวงนะเจ้าป้นหลวงบ้านตำรวจนะเจ้ากรมตำรวจต่างๆนะเจ้าสถานีต่างๆเนี่ยก็คงจะอย่างน้อยๆก็เฮาก็เป็นสายของตำรวจอยู่แล้วนะเจ้าคือว่าพ่อแก้มหอมก็เป็นผู้การอยู่นะเจ้าเป็นผู้การอยู่ตอนนี้ท่านก็เสียไปประมาณ10ปีละนะเจ้าได้10ปีแล้วนะเจ้าเสียชีวิตไปก็อาจารย์ก็อยู่คนเดียวก็เลยลูกก็อยู่อเมริกาก็เลยเป็นห่วงนะเจ้าเป็นห่วงแม่ก็เลยว่าแม่ไปอยู่ที่อเมริกาเสียแต่ก็เลยต้องต่อไปก็คงจะไปมาๆอยู่นี่แหละเจ้าไปมาๆนะเจ้าเชียงใหม่พ่องไปอยู่ไปทำบุญกับพี่น้องเฮาพ่องนะเจ้าไปทำนั้นทำนี้ไปทำกฐินไปทำผ้าป่ามีงานในอย่างนะเจ้าก็พระเจ้าก็ชอบอย่างอันนะเจ้าชอบอยู่กับพี่น้องเจ้าบ้านเฮานี่แหละนะเจ้าไปช่วยเหลือกันนะเจ้ามีงานผ้าป่ามีงานกฐินนะเจ้าก็ถ้าได้ปิกแล้วก็คงจะได้ไปลองบุญร่วมกันแหละนะทำบุญทำทานตามกันนะเจ้าถือว่าเฮาก็เป็นคนครอบครัวเดียวกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันนะเจ้าก็ฝากลูกฝากหลานตัวนะเจ้าฝากแก้มหอมฝากคุณอ๋องนะเจ้าแล้วก็ฝากลูกๆหลานทุกคนตัวนะเจ้าก็มีอย่างก็มาอู้กันนะเจ้าแต่ส่วนข้าเจ้าอยู่ทางนี้ก็ย
ยังคิดเติงหานะเจ้าทําบุญอะอย่างบางทีนะเจ้าทําบุญทําทานก็คิดเติงหาบ้านนะเจ้าคือมันเหมือนบ้านเฮานะเจ้าอยู่ที่เนี่ยเฮาจะต้องช่วยตัวเก่านะเจ้าช่วยเหลือตัวเองนะเจ้ายิ่งข้าเฮาบ่ฮู้ภาษานะเจ้ายังข้าเจ้านี่เหมือนกันข้าเจ้าก็อู้ก็บ่ค่อยเก่งนะเจ้าก็พอไปได้นะเจ้าก็ขับรถขับรางมาใหม่ๆปีแรกนี่เครียดมากๆเลยนะเจ้าประเดี๋ยวนี้ก็ได้หมดละขับรถขับรางได้หมดนะเจ้าไปไหนก็ได้ละอู้ก็ฟังหูข้องบ่หูข้องนะเจ้าก็ใช้วิธีข่าวแปลกนะคนเฮาเนี่ยเขาดูออกนะเจ้าเดาดูออกก็ข้าเจ้าไปที่ไหนก็ถือว่าเป็นมีบุญชนิดหนึ่งนะเจ้าไปที่ไหนก็ไปเราว่าไปที่ไหนกันแล้วแต่นะเจ้าบอกว่าไปแบงบอกว่าไปทำอย่างทุกชนิดนะเจ้าไปบอกเขาเปิ้ลไปนั่งอู้เปิ้ลฟังออกพ่องบอกออกพ่องนะเจ้าเปิ้ลก็ช่วยเหลือเราตลอดก็ช่วยเหลือข้าเจ้าตลอดเลยนะบอกว่าไปที่ไหนนะเจ้าจะมีคนเทคแคร์มีคนดูแลมีคนช่วยทำนั่นทำนี้คือนะเจ้าซึ่งกับอันนี้ถ้าอย่าเกี่ยวกับว่าเราทำบุญหนักนั่นแหละเจ้าเราชอบทำบุญเราชอบช่วยคนเจ็บคนป่วยคนอย่างพวกนี้แหละเจ้าก็เลยทำให้บุญกุศลอันนี้มันได้มาช่วยมาค้ำนะเจ้ามาค้ำไปที่ไหนก็บางทีไปต่างรัฐเนี่ยไปต่างรัฐนี่นะเจ้าก็มีคนมาดูแลอย่างดีเลยมีคนมาดูแลอย่างดีเลยนะเจ้าแล้วก็โอ้ยก็มีความสุขเจ้ามีความสุขเข้าไปที่ไหนเนี่ยขอมีคนฮักคนแพงก็อันนี้ก็ถือว่ามันมีค่ายิ่งกว่าเงินอีกนะพระเจ้าว่านะอยู่ที่ไหนนี่นะมีคนฮักนี่นะดีกว่าคนเกลียดนะเจ้าอยู่ที่นี่นี่ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะบ่ค่อยตัวไผ่ตัวมันนะเจ้ามาเหมือนบ้านเฮานะบ้านเฮาเนี่ยทำอย่างกับช่วยกันนะเจ้าช่วยกันทำนั้นทำนี่อย่างบอกว่างานเนี่ยอย่างจะช่วยที่นี่บ่มีนะเจ้าทุกอย่างต้องจ้างที่นี่ต้องจ้างเท่านั้นนะเจ้าถ้ามามีงานทำก็คืออยู่บ่ได้นะเจ้ามันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยไปนิดนี่เนี่ยเปิ้นเสียเงินหมดนะเจ้าถ้ามามีรายได้แต่ว่าอยู่ไม่ได้ที่อเมริกาเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างต้องจ่ายนะเจ้าไปหั่นไปนี่ตัวกันเพื่อกระแชร์กันนะเจ้าเปิ้นไปนะก็ข้าเจ้าก็ว่ามันยุติธรรมดีเหมือนกันนะเจ้าเฮาก็ก็อยู่กันแต่ตอนนี้ก็เข้าใจเยอะแล้วนะเจ้าเข้าใจเยอะนะเจ้าแต่ว่าการปลอดภัยของเปิ้ลนี่สุดยอดนะเจ้าบ่มีอะหยังเจ้าก็ข้าเจ้าก็ขับรถมา 5-6 ปีแล้วนะเจ้าแรกๆ ก็มึนเหมือนกันนะเจ้าแต่นี้สบายเจ้าขับรถแล้วกฎจราจรอะหยังเนี่ยกฎหมายเปิ้ลแรงมากนะเจ้าแต่ถ้าเฮาฮู้ก็จะอยู่โอเคอยู่ได้สบายนะเจ้าก็จะได้ก็สู้บ้านเฮาบ่ได้หรอกบ้านเฮาเนี่ยมันแบบอู้กันทุเรื่องนะเจ้าอู้ภาษาเดียวกันเนี่ยมันจะดีกว่านะเจ้าอู้ลึกๆคนเฮาเนี่ยอย่างคนบ้านเฮาเนี่ยคนเชียงใหม่เฮาเนี่ยกับเมืองเฮาเนี่ยคนเมืองเฮาเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานนะเจ้าแล้วก็จะเป็นคนที่พูดคำไหนกับคำนั้นนะเจ้าเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่ทำอะอย่างแล้วก็รู้สึกอายนะเจ้ามีความอายหลายคือคนเชียงใหม่คนตั้งเหนือเฮาเนี่ยแล้วก็พูดจาก็บักโชคหกหักนะเจ้าถือว่าเป็นภาษากำเมืองของเฮาเนี่ยถือว่าอ่อนหวานที่สุดละภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยยังลำปางเพิ่นยังอ้วนห้วนหน่อยนะเจ้าอย่างเจียงไฮเชียงแสนเจียงไฮไอ้พวกเนี้ยเพิ่นก็ยังอู้ภาษากำเมืองก็จริงนะแต่ว่ามันก็ห้วนนิดนึงนะเจ้าแต่คนเชียงใหม่เฮาเนี่ยเป็นคนที่อาจารย์ว่าฮักศักดิ์ศรีนะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาน่าฟังน่าอย่างเดี๋ยวนี้นะเจ้ามาอยู่ที่นี่มาใหม่ๆนี่ภาษาลาวนี่บ่รู้เลยนะเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยแล้วภาษาลาวเนี่ยเพิ่นจะอู้จ้า
นะเจ้าอุจจาเนี่ยวันทุกวันนี้นะเจ้าข้าเจ้าอยู่ที่นี่อ่ะเวลาออกทีวีเนี่ยอู้ภาษาลาวนะเจ้าเดี๋ยวนี้ก็หูมันนักเลยเจ้าภาษาลาวเนี่ยโอ้มันนักเลยว่ามาอยู่อเมริกา 6-7 ปีว่าภาษาอังกฤษบ่ได้บ่แข็งแรงเท่าไหร่นะเจ้าจะได้ภาษาลาวซะมากกว่านะเจ้าแต่คนลาวเพิ่นก็น่ารักนะเป็นคนได้บ่าเป็นคนซื่อนะเจ้าเป็นคนซื่อเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนกินคนทานนะเจ้าคนลาวเนี่ยมักทานมักทําบุญนะเจ้าอย่างข้าเจ้าบอกไปเนี่ยสะพานบุญเนี่ยนะโอ้โหทุกคนเนี่ยยังบ่ถึงยังบ่ได้เริ่มจะโทรมาละเพิ่นฮ้องว่าอาจารย์แม่นะเจ้าที่นี่อาจารย์แม่ว่านายนะเจ้ากับทุกคนเลยจะฮ้องอาจารย์แม่อาจารย์แม่กันนะเจ้าอาจารย์แม่พนายอาจารย์แม่นายนะเจ้าก็ดีเจ้าก็ดีเหมือนกันนะเจ้าก็ทุกคนก็น่าฮักนะน่าฮักมากๆเลยนะเจ้าก็แต่ทุกคนกินยาเฮาเยอะกินยาเฮาละหายกินยายาเฮามีทุกอย่างแล้วเจ้าบอกว่ายาตายาตาเนี่ยเมื่อก่อนนี่ข้าเจ้าเนี่ยตาเป็นเม็ดนะเจ้าตาเนี่ยมันเป็นเม็ดเพราะท้องต่อลมเมื่อก่อนนี่ขับรถตบสอบใส่แว่นดำนะเจ้าแล้วก็ข้างซ้ายนี่จะเป็นเม็ดนะเจ้าข้างขวานี่เพราะท้องว่าต่อนะเจ้าเป็นต่อขาวขึ้นมาเป็นต่อขาวขึ้นมาเลยแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปีแรกที่มานี่ก็ยังปิกบ้านได้อยู่นะเจ้าก็ไปหาหมอที่แรกว่าจะไปคือหมอเพิ่นดึงออกนี่นะเจ้าดึงออกแล้วไปที่รามนะเจ้าโรงพยาบาลรามเนี่ยเพิ่นบอกว่าพี่ยังไม่เท่าไหร่เอารอให้สักปีหน้าให้มันขึ้นเยอะทำทีเดียวเลยเพิ่นว่าอันนะเจ้าก็ข้าเจ้าก็เลยมาได้ทำสักกรรมนะเจ้ามาได้ทำก็เลยปิกมาบ่ได้นี่6ปีแล้วนะเจ้าอยู่6ปี7ปีแล้วนะเจ้าบ่ได้ปิกเลยนะเจ้าก็ก็เฮาต้องรอนะเจ้ารอกินกาดอยู่นะเจ้าแต่ตอนนี้ได้แล้วนะเจ้าแต่ว่าบ่เดี๋ยวนี้นะเจ้าเฮามียานะเจ้าเฮามียาตาเนี่ยกินได้แล้วยอดกินบ่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วนะเจ้าหมอเพิ่นที่บ้านเฮาเพิ่นบอกว่ารอแถมอันรอแถมสักปีค่อยมาทำที่นี่ใสเลยเจ้ากันตานี่ใสเลยนะเจ้าอันที่ฝ้าอันที่ขาวๆนี่นะที่ขาวๆนี่ก็หายนะเจ้าที่เป็นเม็ดข้างซ้ายนี่ก็หายหมดละเดี๋ยวนี้หายหมดเลยนะเจ้าหายหมดเลยโอ้ยดีใจนักๆเลยนะเจ้าถ้าใครก็ได้ก็บอกหมอแก้มหอมเนอะบอกตามันบอกให้สว่างนะมันบางทีมันคันพ่องนะเจ้ามันฟางพ่องตาฝ้าตาฟางเนี่ยตาเฮาเนี่ยมันพอบางทีมันอันนี้นะเจ้ามันเป็นฝ้าเปิ้นของว่าต่อแดดต่อลมเนี่ยอันเนี้ยหายเลยนะเจ้าที่นี่คนเฒ่าคนแก่กินอู้คนเลยนะเจ้าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยกินแล้วก็บ่เดี๋ยวนี้เปิ้นบอกว่าโอ้ยอาจารย์มันหายในเนี่ยขน้อยเดี๋ยวนี้นะบ่มีละเมื่อก่อนนี่ตาขน้อยนี่เบิ่งบ่เห็นเนี่ยเปิ้นอู้ๆสะลาวนะเบิ่งบ่เห็นเลยนะเจ้าบ่เดี๋ยวนี้ค่อยเบิ่งได้สบายเลยว่านอันนะเจ้าโอ้ยดีหลายเด้อว่านนะเจ้าแต่ก็ดีจริงๆนะเจ้ายาตานะเจ้ายาหูหูอื้อนะเจ้าหูบางทีลมออกหูปุ๊บๆอันนี้เฮาก็มีนะเจ้าคือแก้มหอมค้นคว้าทั้งนั้นเลยเป็นพวกยาของหมอแก้มหอมทั้งหมดเลยเฮาได้อย.ของอเมริกาเลยนะนะเจ้ายาหูก็หายนะเจ้ายาคอนะเจ้าหลอดลมเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะเจ้าข้าเจ้านี่จะเป็นหลอดลมอักเสบชนิดรุนแรงอยู่เมืองไทยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลรามเนี่ยนอนเป็นเดือนนะเจ้าบางทีเดือนหนึ่งไปส่งสันเตื่อนะเจ้าหมอบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบชนิดรุนแรงนะเจ้าคุณหมอเพิ่นบอกให้นะเจ้าบ่เดี๋ยวนี้หายหมดแล้วแต่เฮาก็มีนะเจ้าบ่เดี๋ยวเฮามันมียาเปิ้นฮ้องยาน้ำหัวบีบที่นี่นะเจ้าว่าแต่เฮาเอาไปผสมน้ำยาทุกชนิดเฮากินนะบ่มียอดนะเจ้าต้องกินเท่านั้นนะเจ้ายาของเฮาทุกชนิดกินนะเจ้าอันนี้ก็เฮาก็ได้ออยอเมริกาเหมือนกันนะเจ้ากินยาหลอดลมอักเสบนะเจ้ายาล้างปอดนะเจ้ายาล้างไตนะเจ้ายาล้างตับนะเจ้าเป็นยา
เราเป็นยาหัวบีบป้าน้องยาหัวบีบบ้านเราอะเอาไปเอาน้ำใส่ใส่แก้วนะเจ้าได้น้อยเจ้ามาเนี่ยเขาเจ้าขอเอาน้ำใส่แก้วประเดี๋ยวนี้กินก็คือยาล้างเลือดตัวล้างเลือดเนี่ยนะเจ้าที่คนเป็นตุ่มเป็นน้ำเนี่ยเป็นพืชเป็นคันเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นตุ่มเต็มตัวเองนะเจ้ากินนี่ยุบหมดอะคันมันเกี่ยวกับเลือดคนเราต้องกินยาล้างเลือดนะคนเราเนี่ยเลือดนี่สำคัญเลือดคือชีวิตนะเจ้าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเลือดมาดีนะเจ้าเราต้องมีโรคสะปะเลยแต่ถ้าเลือดเราดีนะเจ้าผิวพรรณเราก็งามผิวพรรณเราก็ดีนะเจ้าแล้วก็มันทำให้ทุกอย่างเราดีนะเจ้าทุกอย่างเราดีหมดเลยนะเจ้าเมื่อก่อนนี้เขาเจ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยบางทีหน้านี่นะเจ้ามันจะมีเหมือนจุด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 นี่นะเจ้าแต่เขาเจ้าก็กินยาล้างเลือดเนี่ยเดี๋ยวมามีแล้วนะเจ้าหายเกลี้ยงหมดเลยเพราะยาอั้นเกาะถือว่าอันนี้นะเจ้าอยากจะกินอยากจะใช้กันเนี่ยก็ต้องถามหมอแก้มหอมมาเนี่ยเจ้าถามลูกสาวหันนะเจ้าอันนี้ถ้าเป็นขวดน้อยๆเนี่ยเขาอาจจะเอาไปบ้านเขาได้อยู่แต่คนที่ดีปนกินแล้วปนหายกันหมดนะเจ้าอย่างไทรอยนะเจ้าไทรอยนี่ก็หายนะเจ้าหายมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าที่นี่นี่ยาของหมอแก้มหอมนี่ถือว่าดังที่สุดเลยนะเจ้าในอเมริกาแคนาดาเนี่ยกินยาของเฮามากที่สุดเลยนะเจ้าแทบจะที่อื่นสู้เฮาได้เพราะว่ายาของเฮาเนี่ยลูกสาวโดยมากก็จะเฟ้นเอาที่ดีๆนะเจ้าเอาที่มันแปลงๆเอามาผสมนะเจ้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าบ่ให้บ่ดีนี่บ่ได้อย.นะเจ้าอย.นี่เปิ้นบ่ได้อเมริกานี่นะถ้าบ่ชัวร์บ่แน่จริงเปิ้นจะบ่ออกคือนะเจ้าอย.บ้านเฮายังถ้าอย.อเมริกานี่แปลว่าที่1ของที่สุดของในโลกนี่แล้วนะเจ้าเพราะอย่างอันเนี่ยเจ้าก็ผู้ที่เป็นโรคตานะเจ้าเป็นโรคหูนะเจ้าเป็นไอ้หลอดลมอักเสบนะเจ้าเป็นกระดูกนะเจ้าไขข้อกระดูกเจ็บกระดูกทั้งหลายเนี่ยถามแก้มหอมท่านนะเจ้าหมอแก้มหอมกับคุณอ๋องเนี่ยเจ้าลูกเขยเนี่ยก็ถามเปิ้นดูนะเจ้าก็จะค่าได้นะเจ้าขวดตะไดก็คงจะลดที่กันอยู่หรอกนะเจ้าเพราะที่นี่เปิ้นขายกันขวด120ดอนนะเจ้า120ดอนเนาะก็เพราะอย่างอันก็ต้องถาม2คนนี่แหละเจ้าถ้าเขาอยากกินตาเขานี่จะใสบ่เดียวเนี่ยข้าเจ้านี่ข้าเจ้าว่าบ่เดียวเนี่ยข้าเจ้าอายุ60กว่าแล้วนะเจ้าก็กว่าไปกึ่งๆไปแล้วนะเจ้าข้าเจ้าว่าข้าเจ้าแข็งแรงกว่าข้าเจ้าอายุ40นะเจ้าเมื่อก่อนนี่ข้าเจ้าอายุ40นี่ข้าเจ้าขึ้นชั้น2บ่ได้เจ้าขึ้นชั้น2บ่ได้ช่วงนั้นนะเจ้าช่วง40ถึง50เนี่ยช่วงเข้าวัยทองเนี่ยป่วยมากป่วยมากๆเลยนะเจ้าแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้มาอยู่อเมริกานี่กินยาลูกนี่แหละเจ้ายาทุกชนิดเลยนะเจ้าที่ออกมาเนี่ยแก้มหอมจะต้องคือข้าเจ้าเนี่ยเป็นหนูพ่อน้องว่าหนูทดลอง เป็นหนูทดลองให้ลูกนะเจ้ายาทุกชนิดเลยแม่กินนะยานี้นะแม่กินดูสิมันเป็นยังไงมันดีก็มันดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็ถึงวันนี้นะเจ้ามีโรคไปแค่เจ็บอย่างก็กินแต่โดยเดี๋ยวนี้กินอันนี้เจ้าประเดี๋ยวนี้กิน2เม็ดถึงบ้านนะเจ้าหัวเข่ากับว่าปวดแข็งแรงเตียวไปหั่นเตียวไปนี่นะเจ้าแข็งแรงมากนะเจ้าใครคือพี่น้องเขาได้กินอันนี้ก็ลองเอาไปกินดูก่อนนะเจ้าแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างแล้วเจ้าเพราะว่าไอ้อันนี้ก็ต้องมันอยู่อเมริกานะมันก็อยู่ไกลนะเจ้าแล้วก็เวลาส่งเวลาเอาไปก็ยากนะเจ้าเอาไปยากพอสมควรเหมือนกันนะเจ้าก็ถือว่าเอาไปให้พี่น้องไปรักษาพี่น้องก่อนนะเจ้าพี่น้องก่อนถ้ากินแล้วดีจะได้ก็ค่อยว่ากันนะเจ้าค่อยว่ากันทำกรรมหนึ่งนะเจ้าก็อู้กับคุณอ๋องแล้วก็อู้กับแก้มหอมมาแหละเนาะหมอแก้มหอมมาแหละเฮาบ่ได้กึดอันหยังนะเจ้าเพราะว่าเฮาทำบุญอยู่แล้วนะเจ้าเฮาอยากคือพี่น้องเฮาได้หายนะเจ้าได้กินได้ใช้กันนะเจ้าก็อยู่กันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นแหละเจ้าก็
อาจจะมีพิเศษอย่างนะเจ้าลองเอาไปกินดูก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้นะเจ้าวันที่14เนี่ยเห็นว่าลงทะเบียนไว้ร้อยกว่าคนแล้วนะเจ้าแล้วก็จะตรวจร่างกายให้ตัวเองนะเจ้าถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์ที่ทำบุญใหญ่เลยนะเจ้าถือว่าทำบุญใหญ่เลยเนาะก็อย่าได้ก็ถ้าได้ไปนะเจ้าก็คงจะมีงานนะยังคงจะได้เจอเขาเจ้าอยู่นะเจ้าก็อย่าได้ก็ฝากไว้กับพี่น้องกุ๊กกุ๊กคนเลยนะเจ้าพี่น้องตั้งตั้งหมู่บ้านดูเลื่อนนะเจ้าพี่น้องทางสารปีพี่น้องลำปูนนะเจ้าหรือว่าพี่น้องหลายๆที่เลยเจ้าที่อยู่เชียงใหม่ป่าซางลำปูนต่อไปก็คงจะรู้จักนะเจ้าจะรู้จักสาราบุญนี่ดีนะเจ้าก็จะได้ก็ขอขอบอกขอบใจพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะเจ้าขึ้นหอดขึ้นถึงทุกคนนะนะเจ้าก็จะได้ก็คงจะได้เจอกับข้าเจ้าในปูนะเจ้าเมษาพฤษภามิถุนาพุ่นละเจ้าบอกเดินได้เดินหนึ่งก็คงจะปิกนะเจ้าปิกจะใหม่ก็จะได้ทำบุญร่วมกันนะเจ้าบางคนก็คือเติงหาข้าเจ้าเนาะก็คงจะได้เห็นลิคลิปไปก่อนนะเจ้าขอบคุณขอบใจทุกท่านเลยนะเจ้าบอกว่าท่านนายอำเภอบอกว่าท่านเกษตรอำเภอนะเจ้าหรือว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจภาค5นะเจ้าแล้วก็ป้าหลวงนะเจ้ากำนันแม่บ้านนะเจ้าทุกคนทุกคนเลยนะเจ้าคงจะได้เจอข้าเจ้าเว่ยๆนี่แหละเจ้าวันนี้ก็ขอความสุขนะเจ้าความเจริญนะเจ้าคือพี่น้องนะเจ้าทางเชียงใหม่ของข้าเจ้าเนี่ยมีความเจริญมีอายุวรรณะสุขาภละนะเจ้าแล้วก็ขึ้นฮอดขึ้นแปลงกันต่อไปก็คงจะได้เจอกันในงานต่างๆนะเจ้าตอนที่ข้าเจ้าได้ติ๊กนะเจ้าก็ฝากนะเจ้าฝากแก้มหอมหมอแก้มหอมนะเจ้าบ่าวอ๋องเนาะก็ฝากสาราบุญตวยนะเจ้าช่วยกันแยงช่วยกันพ่อนะเจ้าเพราะว่าสถานที่นี้ถือว่าเป็นที่ที่เราจะได้ทำบุญทำทานตวยกันบอกว่างานอะไรอย่างนะเจ้าก็ผลประโยชน์ต่างๆเฮาก็อยากคือหมู่บ้านของเฮาเนี่ยมีความเจริญอ้อมช้อมกันอยู่เย็นเป็นสุขกันปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับหมอแก้มหอมแล้วบ่ต้องห่วงนะเจ้าโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างคือถามเพิ่นใดนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าก็ขอขอบอกขอบใจนะเจ้าจะได้ก็คงจะได้พบกันไวๆนี้แหละเจ้าสวัสดีเจ้า